ท่านพระอาจารย์วุฒิชัยธรรมัทโวพระเถระกุบาอาจารย์วัดสังฆทานครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันSatu prahma jalo katipati sampati kat anjali antiwarang ayacata santi tasatta paracakacatika tesetu tamang anukam pimang pacang.Na'mo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa Na'mo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa Na'mo dasa bhagavato arahato samma sambuddhassa Vaya dhamma sangkala Appamathena Sampathetatiti Kho ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อSanongกตปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินทริวัตโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุก็ความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาฟังสวดอภิธรรมก็เป็นโอกาสที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมหรือพูดธรรมะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าเราฟังอภิธรรมอาจจะไม่เข้าใจก็มีพระมาแสดงให้ฟังอีกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะมีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปบ่อยๆก็จะเข้าใจไปเองเพราะการที่มาสวดอภิธรรมนี้ก็มีเหตุที่พระท่านต้องสวดอภิธรรมเมื่อกี้เหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุก็เหตุที่หลวงพ่อSanongท่านละสังขารไป5 ปีกว่าเลยก็เป็นเหตุนี้ทำให้ทำอุปการะของคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ได้ธรรมะฟังเข้าใจประวัติหลวงพ่อSanongก็คร่าวๆครับท่านเป็นคนสุพรรณบ้านอยู่สัมชุกเกิดที่บ้านอยู่ที่หนองไผ่ตำบลหนองบรรณาอำเภอสัมชุกพอท่านชื่อเอมโพสุวรรณแม่ชื่อแมนโพสุวรรณตอนล่างก็มาบวชลุงปู่เอมก็มรณภาพไปแล้วและแม่ชีแมนก็มาบวชเป็นแม่ชีช่วงที่หลวงพ่อSanongบวชได้พรรษาหนึ่งมาบวชเป็นแม่ชีอยู่กับหลวงปู่สังวานก็มีพี่น้อง8 คนตายไปแล้ว3เหลือ5ก็มีโยมจองคนหัวปีก็มรณะไปแล้วโยมจันก็มรณะไปแล้วมรณะร่างหลวงพ่อSanongอีกแล้วก็มีโยมจงยังมีชีวิตอยู่ก็มีโยมทรงซึ่งเป็นพี่ชายของหลวงพ่อSanongชื่อบุญทรงเมื่อก่อนเคยบวชเป็นเจ้าวาดวัดนองไผ่สมัยที่หลวงพ่อSanongบวชโยมทรงในบวชเป็นเจ้าวาดก็มีหลวงพ่อSanongแล้วก็มีโยมอมจะอมก็อยู่ที่วัดนะโยมหลายคนก็คงจะรู้จักก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลวงพ่อSanongแล้วก็มีน้องชายที่เผาไปเมื่อวันที่11ที่แล้วนะ11พฤศจิกานะชื่อSanongโพสุวรรณแล้วก็มาอาจารย์ ที่รู้จักก็คือพงศักดิ์กีฬาเปรมโมก็ลืออาจารย์ทองเมาะชื่อเดิมชื่อทองเมาะแต่หลังมาเปลี่ยนเป็นพงศักดิ์นี่เป็นญาติพี่น้องกัน8คนตายไป3เหลือ5คนก็การที่มาอยู่วัดมาบวชหลวงพ่อตะน้องมาบวชก็มาตามประเพณีแต่พอปฏิบัติไปก็รู้ว่าคนเรานี่อยู่ไม่นานเพราะท่านไปบวชแล้วอยู่ในป่าช้าปฏิบัติหลวงปู่สังวานซ่อนสติปัฏฐาน4ให้อยู่ในป่าช้าวัดนองไพมีโอกาสจะพาไปอาตมาคิดไว้ว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ย2 ปีเนี่ยอาตมาจะพาเดินไปที่สุพรรณพาไปที่เข้าทัมมี่ไปที่วัดแรกที่ท่านสร้างจะพาไปวัดหลวงปู่สังวานพาไปวัดนองไพไปที่ป่าช้ากล่าวว่าจะพาไปก่อนที่น้ำจะท่วมกรุงเทพเนี่ยคิดไว้อย่างนั้นถ้ามีโอกาสหรือมีบุญที่ยังอยู่ได้ยังไม่ตายจะพาไปก็โยมที่จะไปก็อย่าเพิ่งรีบตายจะได้ไปด้วยกันถ้าตายก็อดก็ไปดูว่าท่านอยู่ยังไงเมื่อก่อนอยู่ยังไงก็อยู่ป่าช้าวัดนองไพเมื่อก่อนจะมาเป็นเด็กก็ตอนล่างนี้พออยู่โรงเรียนชั้นประมาณป.ซ่องเขาก็ลือป่าช้าที่หลวงพ่อตะน้องอยู่นะเขาลือป่าช้าออกป.หนึ่งป.ซ่องอะไรก็เลยเขาก็สร้างโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดนองไพเมื่อก่อนโรงเรียนนี้อยู่ที่ศาลาวัดนองไพสมัยก่อนนี่วัดมีประโยชน์หลายอย่างทำโรงเรียนด้วยโรงเรียนจะปิดวันโกนวันพระมาล่างๆนี่ก็เปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนก็เลยห่างวัดไปโดยปริยายคนที่นับถือศาสนาพุทธก็เลยไม่ไปวัดเพราะมันหยุดไม่ตรงพระนานไปพระเดินผ่านโยมก็ไม่ใส่บาตรเพราะมันห่างเพราะไม่ห่างไม่พาลูกเข้าวัดคนก็เลยไกลจากศาสนาไปก็เลยไม่ได้เตรียมตัวตายทุกวันนี้คนไม่เตรียมตัวตายไม่เตรียมตัวเจ็บไม่เตรียมตัวจะเกิดเพราะคนเรานี่มันไม่ใช่ตายอย่างเดียวเกิดมาแล้วมันไปตายยังไปเกิดอีกความเกิดมาจากความคิดนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าเราต้องดับความคิดที่เรามาเดี๋ยวมีพระเพราะฉะนั้นพระจะชักผ้าบางสกุลที่เอามาวางนะนิจาวาสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมทุกโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็คือระงับความคิดคนจะมีความทุกข์มีต้องอย่างเป็นคนตายมีความสุขตายแล้วเผาก็ไม่ร้อนนั่นแหละมีความทุกข์สังขารถูกไฟไหม้แล้วไม่ร้อนคือร่างกายสังขารมีสองอย่างกายกับใจใจนี่เรียกจิตตะสังขารจิตตะสังขารในใจเรานี่ถ้าปรุงแต่งเนี่ยคือเป็นสังขารแค่เราคิดว่าเป็นแมวก็ดีเนาะนอนบนเตียงเลยหนาวไม่อาบไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องทำอะไรขี้เยี่ยวก็มีถาดมันรองให้ดีนะเนี่ยสังขารมันปรุงแต่งเป็นแมวอันนี้แหละเกิดแล้วเกิดแต่ก็ยังไม่ตายนะหลวงปู่ทั้งวันบางคนมันเกิดก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดมันต้องเกิดก่อนเกิดคือความคิดเนี่ยที่ปรุงแต่งอยู่นี่แหละเป็นแมวดีเนาะเป็นหมาก็ดีไม่ต้องทำอะไรงานไม่ต้องไปสมัครอยู่เนี้ยมีข้าวกินทุกวันอยู่เป็นหมาวัดก็ดีเนาะอาหารดีๆทั้งนั้นนี่การปรุงแต่งอันนี้คือการเกิดก่อนตายถ้าจิตมันออกจากร่างปุ๊บมันก็เกิดเลยมันไปเลยไปเข้าล้างหมาล้างแมวเลยนี่คือสังขารปรุงแต่งต้องดับสังขารที่มาบวชกันหลวงพ่อตะน้องหลวงปู่สังวานมาบวชเนี่ยที่มาซ่อนสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำสติเนี่ยสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นทางที่จะออกเตรียมตัวออกจากบ้านเริ่มแรกก็ออกมาบวชก่อนบวชแล้วก็ไม่ไปแล้วบ้าน นี่ก็เตรียมตัวตายก็มาเตรียมหลวงพ่อตะน้องท่านมาอยู่กับพี่ตั้ง3 ปีในป่าช้าวัดนองไพ ปีสมัยก่อนเขาฟังมังเผาก็มีกองฟอนทำกองฟอนกันเองไม่มีไปก่อปูนอย่างทุกวันนี้ใครตายก็ไปตัดฟืนมาเรียงเอาศพไปวางบนกองฟอนบนกองไม้จุดไฟเผาเลยท่านก็เห็นอยู่อย่างนั้นประจำหลวงปู่ทั้งวันท่านก็ทำมาก่อนพอได้สมาธิรู้จักสมาธิทำวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงว่าคนเราเกิดมามันไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างนี่มันเป็นของสมมุติทั้งนั้นอย่างที่พระท่านสวดอภิธรรมปุคโลบลปฏิสัจจิกัตถปรมัตเถนาติอามันตายโยสัจจิกัตโถปรมัตโถตโตโสปุคโลถ้าว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงหรือแต่ว่าถูกแล้วคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงปรมัตถ์แปลว่าอะไรพระโยมก็ฟังทุกวันปรมัตถ์คือความจริงความจริงไม่มีหลวงพ่อตะน้องไม่มีสมมุติอยู่นอนอยู่ในโรงนะสมมุติโดยปรมัตถ์ไม่มีแล้วพวกเรานี้สมมุติก็นั่งกันเป็นแถวเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วปรมัตถ์ไม่มีแล้วบนนี้ก็จะเป็นความว่างเปล่าทุกคนเป็นร่างสมมุติหมดที่นั่งกันเนี่ยอาตมานี่ก็เป็นพระก็สภาพสมมุตินี่ยังไม่เป็นพระเนี่ยสัญลักษณ์เป็นพระเฉยๆว่าสมมุติเป็นพระทำยังไงจะให้เป็นพระจริงๆในเมื่อมันสมมุติอยู่อย่างนี้ก็ต้องมานั่งสมาธิเจริญพระกรรมฐานสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงให้เป็นพระยาเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันนั่นคือพระที่แท้จริงถ้ายังไม่เป็นโสดาบันก็ยังสมมุติอยู่ต้องเกิดต้องตายอยู่อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาเกิดอีกเดี๋ยวไปเจอศาสนาพุทธก็บวชอีกก็ไม่พ้นทักทีคือมาวัดก็ต้องมาปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อตะน้องหลวงปู่สังวรท่านทำมาท่านเห็นความจริงแล้วท่านก็เลยมาบอกญาติก่อนลำบากจะตายจะไปบอกญาติทั้งทีก็ต้องเดินไปเดินออกจากวัดทุ่งเดินไปน่องผักหน้าไปน่องไผ่นะ4 กิโลไปซ่อนหลวงพ่อตะน้องไปซ่อนญาติพี่น้องนะมีญาติอยู่นั่นนะมีไม่ประมาณทักทำไมนานก็ตั้ง10 กว่าคนมั้ง20 คนซ่องหมู่บ้านมันอยู่หมู่น้องด้านกับหมู่น้องไผ่ทำวัดทำบุญวัดเดียวกันก็มีญาติทางพ่อแม่มั่งญาติทางแม่ทางพ่อเกี่ยวโยงกันมาทางดองมั่งก็เป็นญาติกับหลวงปู่สังวรก็ไปซ่อนในก็อยากจะให้ญาติเห็นว่าความจริงๆมันคืออะไรคนเราเกิดมาทำอะไรเกิดแล้วมันจะทำยังไงเกิดมาเพื่อตายตายแล้วยังไงมันถึงจะไปดีทำไมถึงจะไม่ให้เกิดเพราะมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายทำยังไงจะไม่ให้มันมีแก่มีเกิดมีเจ็บมีตายมันก็มีสองอย่างนะมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดมีแก่มันก็ต้องมีไม่แก่มีเจ็บมันก็ต้องมีไม่เจ็บมีตายก็ต้องมีไม่ตายอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้แต่อย่าประมาทถ้าประมาทมันจะตายก่อนตายนั่นที่อาตมาขึ้นว่าข้อวายะธรรมาสร้างข้าลาAppamathena Sampathetatiti Kho สร้างข้าทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็อย่าประมาทถ้าประมาทมันตายก่อนตายคนตายที่มันถึงที่ตายก็คือ70-80ทุกวันนี้ก็75-80-90เนี่ยอยู่แค่ตายอยู่ได้แค่นี้แหละทุกวันนี้มันอยู่ไม่ถึง100เพราะคนมันสั้นลงทุกวันการเกิดเนี่ยเกิดมาแล้วอายุสั้นไปเรื่อยๆในอนาคตก็มีแค่10 ปีตาย10 ปีก็ตายแล้วหมดอายุแต่ยุคนี้ตอนนี้มีอยู่ได้100 ปีถ้าใครได้กว่าก็ถือว่าโชคดีสมัยพุทธเจ้ามี100 กว่าที่ตาย150ก็มี120มีแต่ไม่นี้ไม่มี130150ไม่ต้องพูดถึง3 คนรวมกันเพิ่มยังไม่ได้เลยคนละ10 ปี5 ปี2 ปีตายที่เรามันมาเตรียมตัวเพราะครูบาอาจารย์ซ่อนแล้วว่าเราต้องตายแน่นอนพอเราเห็นแล้วคนที่เขาเกิดก่อนเราเกิดที่ร่างเราตายไปเยอะแล้วเราไปเผาไปเยอะแล้วเหลือแต่เรานี้แหละจะถูกเผาทำยังไงจะไม่ให้มันเกิดอีกเพราะว่าถ้าตายครั้งนี้ให้มันเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม ทำยังไงมันถึงจะได้ทำยังไงจะดับความคิดได้สังขารทั้งหลายดับแต่แล้วเป็นสุขหนอเป็นพระยาเจ้าก็สังขารมันดับเราเริ่มแรกเรามาอยู่วัดนี่เราก็ดับแค่ชั่วคราวพอดับสังขารคือดับความคิดนั่งพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตมันอยู่กับพุทโธเนี่ยมันดับสังขารเพราะจิตเราว่างสังขารมันดับการปรุงแต่งไม่มีจิตก็ว่างเข้าฌานได้จิตก็ว่างจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องมีฌานต้องเข้าฌานได้ต้องพิจารณาร่างกายเป็นไม่มีฌานไม่มีสมาธิพิจารณาไปก็ไม่สำเร็จพิจารณาไปก็ฟุ้งซ่านมันต้องมีสมาธิให้จิตมันสงบเป็นฌานเพราะอย่างน้อยหลวงปู่ทั้งวันบอกเป็นโสดาบันต้องระลึกชาติได้อย่างน้อยสองชาติต้องได้ฌานต้องมีฌานถ้าไม่มีฌานก็ไม่สำเร็จเพราะพิจารณาร่างกายไม่ได้เรานั่งคิดพิจารณาไปดูพ่มคนเล็บวันนั่งไปจิตมันไม่สงบมันก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนามันต้องจิตสงบแล้วพิจารณาแล้วจิตมันจะเห็นร่างกายเราเนี่ยเห็นของจริงจิตสงบแล้วมันจะเห็นผิวนั่งเราค้นพ่มเล็บฟันนั่งเนี่ยเราจะเห็นด้วยการลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแต่ขั้นแรกเราก็มานั่งดูก่อนเอามือวางดูเล็บก่อนดูเล็บบริกรรมเล็บพอมันเห็นเล็บก็หลับตาแล้วมันลืมเล็บก็ลืมตามาดูเพื่อให้จิตมันเห็นตาเห็นก่อนแล้วจิตมันจะจำไว้นี่ก็สัญญาความจำได้ไม่รู้มันก็จะจำไว้นี่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจิตมันรวมอยู่ที่เล็บมันก็จะเป็นสมาธินี่ก็ดับสังขารแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วบ้านไม่มีแล้วเรื่องคนโน้นคนนี้ไม่มีแล้วมีแต่เรื่องเล็บพ่มคนเล็บฟันนั่งนี่คือการดับสังขารดับแล้วเป็นสุขจิตสงบก็เป็นสุขถ้าเราไม่มีธรรมจิตสงบเลยชาตินี้เราก็ไม่เจอความทุกข์ที่แท้จริงความสุขคืออะไรที่เราเห็นทุกวันในสุขโลกทุกห้วยมีความสุขพากันไปเลี้ยงกินเหล้าเมายาโอ้ยสุขดีจังไปเที่ยวทะเลมีเงินตั้ง10 ล้านนี่มันสุขแบบลืมตัวสุขแบบโลกเขาเรียกสุขเท่าเส้นผมทุกเท่าภูเขาไปกลับมารถชนไฟไหม้ปึ๊บ14 คนไม่เลือดแล้วคนเดียวไฟไหม้หมดเลยนั่นความสุขถูกยางสดหมดเลยหรือได้อะไรตายก็ไม่ได้อะไรไอ้คนข้างล่างก็ร้องไห้ไอ้ตัวเองจะตายก็ไม่ได้อะไรก็ร้องไห้อยู่ในรถอีกไฟลุกออกก็ออกไม่ได้มันทรมานนี่คนถ้าไม่เจ็บไม่ตายนะคนมันเจ็บมันถึงตายที่เราเคยเจ็บไหมนั่งเจ็บก็ทนไม่ได้นั่งก็พลิกไปพลิกมายุกยิกขยับไปขยับมาเจ็บแค่นี้ยังทนไม่ได้จะตายมันจะทนได้อะโอ้ยช่วยฉันด้วยหมอช่วยฉันด้วยฉันจะตายแล้วปวดจะตายแล้วหมอไปช่วยยังไงได้เอายามาฉีดให้เอายาแก้ปวดมาฉีดให้ก็ได้ชั่วขณะเดียวทุกข์ถ้าภูเข้ามองไม่เห็นแต่ความสุขนิดๆหน่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนการความคิดสมัยปรุงแต่งสมัยปรุงแต่งเป็นบุญปรุงแต่งเป็นพ่มคนเล็บฟันนั่งให้จิตเนี่ยมันมีสมาธิบ้างเป็นการเตรียมตัวตายหลวงปู่สังวาสนี่ท่านเตรียมมาตั้งแต่นู่นเลยอยู่ในประชา6 ปีก็เห็นพี่ทุกวันต้อง3 วันมาแล้ว5 วันแอดมาแล้วเดี๋ยวก็ฟังแล้วเดี๋ยวก็เผาแล้วท่านปฏิบัติเห็นจนว่าคนจะตายฉันยังเห็นเลยนะสมาธิมันเห็นนะอยู่ในป่าช้าเห็นคนตายมาจากข้างนอกท่านไปบิณฑบาตมาที่บ้านผู้หญิงคนหนึ่งท่านบอกลุงปู่มหาทองว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเดี๋ยวบ่ายๆมันจะตายปู่มหาทองเขายังไม่เชื่อเฮ้ยมันจะตายได้ยังไงมันยังมาใส่บ้านอยู่พอบ่ายมาแล้วห้ามกันมาแล้วมาวัดแล้วเอามาสวดเอามาฟังแล้วเนี่ยการทำสติทำสมาธิมันจะเห็นเพราะจิตมันเป็นผู้เห็นที่เรานี่เราตาเห็นอย่างเดียวหลับตาก็ไม่เห็นแม้แต่หน้าเราหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูหน้าเราคือการเตรียมตัวก่อนตายก็ต้องเห็นตัวเองก่อนอย่างน้อยก็เห็นใจตัวเองว่าใจเราเนี่ยตายแล้วจะไปอะไรจะไปทุกข์ไปสุขมีความสุขไหมในใจเราหรือมันทุกข์ตลอดวันทุกข์ตลอดคืน ทุกข์ที่ดับไม่ได้ที่เรามาห้าทางเนี่ยดับทุกข์เวลาจะตายจะได้ไม่ทุกข์คนอื่นตายเราก็ไม่ทุกข์เพราะมันตายเป็นเรื่องปกติมันเห็นดูแล้วเรามาดูกันอยู่แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยทำการทำสมาธิการดูคนตายบ่อยๆเราจะได้มีความรู้สึกเราอีกไม่นานก็ตายแล้วตายแล้วจะไปไหนเราจะเป็นยังไงใครจะเผาเราก็ปรุงแต่งไปงั้นเราให้ปรุงแต่งเพื่อให้จิตมันเห็นว่าเราเนี่ยคงจะตายแน่นอนมันตายอยู่แล้วแต่มันไม่เคยนึกถึงตัวเองเคยเห็นแต่คนอื่นไปงานทบคนอื่นนี่เรามาคิดสมมุติตัวเองว่าเราอยู่ในโรงมั่งแล้วมานั่งสวดคนก็มานั่งฟังพระสวดเราเนี่ยแล้วจิตเราเนี่ยมันจะรู้สึกแวบแม่ถ้าเราตายก็ยุ่งเลยตายเราจะทำยังไงเราจะไปไหนมีอะไรบ้างเอาอะไรไปได้บ้างแล้วลูกมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยจิตใจคนส่วนมากจะคิดเป็นงั้นลูกยังไม่โตตายไม่ได้หรอกแต่มันตายคนตายนี่ไม่มีใครไม่มีเครื่องไม้จะบอกว่าตายเมื่อนั้นเมื่อนี้ถึงเวลาตายเลยดิ้นรนไปไหนก็ตายทำยังไงก็ตายเพราะคนจะตายอำนาจกรรมอำนาจกรรมที่ทำมาคืออายุเราที่ทำมาแต่ปางก่อนนี่หลวงพ่อท่านน้องท่านมาบวชกันพอปฏิบัติท่านก็มันเป็นเรื่องจริงหลวงปู่ต่างวันท่านสอนเรื่องจริงไปนั่งอยู่ในป่าชานั่งท่านทำฌานได้ตั้งแต่พรรษาแรกนะท่านมีบุญในปางก้อนเลยนะปางก้อนกันทำมาดีคือสมาธิเนี่ยเคยทำมาแต่อดีตแล้วมาต่อข้องเดิมที่เราทำมาเนี่ยแล้วมาต่อข้องเดิมที่มาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบแล้วก็ไปเจอข้องเดิมเคยทำฌานได้ก็ต้องได้ฌานมีสมาธิเคยมีสมาธิมาแต่ปางก่อนก็ต้องได้สมาธิหลวงพ่อท่านน้องนี่ท่านได้สมาธิตั้งแต่เข้าประชาพรรษาแรกท่านก็ได้สมาธิ3 เดือนทีแรกจะอยู่3 เดือนท่านก็เลยอยู่ต่อรับกฐินแล้วก็อยู่ต่อที่วัดนั่นเลยอยู่ไป3 ปีก็เลยพอได้3 ปีก็บวชได้4 พรรษานะท่านเดินมานี่เนี่ยมาก็หลวงปู่สังวานตอนออกจากป่าช้านะลุงพอสนองนะลุงปู่สังวานชวนมาห้าลุงปู่ส่งที่วัดอาวุธอยู่ที่แถวจรัญธนิตวงศ์มาดูพระละหั่นกันก็เลยมาท่านก็เลยแวะมาดูที่เนี่ยมาดูที่นี่แล้วก็กลับไปท่านก็เดินทุดงไปนู่นไปจะไปทางพม่าเลยท่านขึ้นไปก็ไปเจอเขาสร้างเขื่อนเขาก็เลยไล่กลับมาตำรวจไล่กลับมาให้ไปก็ว่าเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวเขาจะจับเอาห้ามไปกันก็เลยกลับมาก็มาเจอโยมโจรพอดีโยมโจรแกทำข้าวโพดอยู่เมื่อก่อนจะมีรูปไทยอยู่ที่นี่อยู่ใกล้ๆที่เดินเข้ามาอยู่เดินมาจะอยู่ขวามือตรงโรงพิมพ์นะจะมีภาพหลวงพ่อท่านน้องนั่งอยู่บนยุงข้าวโพดนั่งอังสะพื้นหนึ่งใส่อังสะเดียวไม่ได้ห่มจีวรนั่งอยู่อันนั้นเนี่ยเป็นยุงข้าวโพดของโยมโจรแกนิมนต์ให้ขึ้นไปพักที่ดงยุงข้าวโพดแกอยู่ที่เข้าธรรมี่โยมโจรนี่ก็ดูแลอุปถากให้อย่างดีแกก็แต่ตายไปแล้วโยมโจรนี่ตายไป10 กว่าปีแล้วไล่ไป15-16 ปีแล้วมั้งโยมโจรเนี่ยแกได้อุปถากหลวงพ่อตะน้องอยู่ที่นั่นก็เลยสร้างกุฏิให้อาตมาไปเคยไปเป็นเด็กก็เห็นกุฏิเป็นหลังคามุงแฝกอยู่ล่างหนึ่งอยู่บนตีนเข้าขึ้นเข้าไปน้อยยังประมาณสัก50 เมตรมีกุฏิอยู่ล่างสมัยนั้นมีทั้งเสื้อมีทั้งงูเยอะที่นั่นเข้าทำมีเป็นเด็กมันมีทั้งเสื้อคนแล้วก็เสื้อกินคนสมัยก่อนนั้นเขาเรียกเสื้อสมิงคนนั่นแหละชื่อเสื้อสมิงตายไปแล้วอยู่ตอนล่างเลยก็มาสร้างนั่งเรื่องเสื้อสมิงในบ้านอยู่อุทัยมาปล้นแถวสุพรรณปล้นแล้วกลับอุทัยแต่สมัยนั้นนานแล้วเรื่องนี้40-50 ปีแล้วตายหมดแล้วคนรุ่นนั้นเลือกไม่กี่คนแล้วนั่นแหละท่านก็อยู่ท่านบอกอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเท่าอยู่ในถ้ำท่านบอกอยู่ในถ้ำดีอยู่ภูเขาดีอยู่คนเดียวดีอยู่ไล่คนไม่ดีตอนล่างนี้ก็เดินใหม่ก็เลยมาออกไปนู่นเลย คิวทัมมี่ได้ซ่องพรรษาก็เลยเดินไปใต้ไปกับลุงพ่อทองชื่อทองแต่เป็นลูกศิษย์ลุงปู่สังวานเหมือนกันลุงพ่อท่านเรียกลุงพี่ทองบวชก่อนลุงพ่อสนองก็ไปเที่ยวไปใต้กันไปภูเก็ตแต่ว่าทองนี่ไปไม่ถึงอ่ะไปแถวเพชรบุรีกับลุงพ่อสนองก็ไปองค์เดียวไปโน่นไปภูเก็ตเดินกลับมาที่ท่าแซะก็เลยห้าธรรมอยู่เดินไปห้าธรรมยันภูเก็ตไปไหนก็ไม่สวยธรรมไม่สวยไม่เหมาะก็เลยไปอยู่ที่ทำกระเปาะก็มีกรมทางทำไมก่อนกรมทางเขาเรียกตอนยายไทยแต่มันจะสร้างทางเป็นตอนละกี่กิโล5 กิโล10 กิโลก็จะเป็นตอนคือเม่าทำเป็นตอนเขาเรียกตอนยายไทยท่านไปอยู่อำเภอท่าแสอาตมาก็เคยไปอยู่นั่นแหละหลวงปู่สังวานก็ไปห้าเนี่ยท่านไปทำสมาธิอยู่ที่นั่นเนี่ย3 ปีไปทำสมาธิจนเป็นไข้พอลุงปู่สังวานไปมีพระไปไล่องค์ไปอยู่กันก็มาเลเรียก็เป็นมาเลเรียกันเยอะลุงพ่อก็เป็นที่ร่างเขาตอนไปอยู่องค์เดียวไม่เป็นพอไปอยู่เยอะๆเป็นมันติดกันนะเชื้อมาเลเรียพอติดกันลุงพ่อก็ป่วยหนักแต่ท่านไม่ไปห้าหม้อแต่พระอื่นไปหมดพากันไปโรงพยาบาลหมดเข้ามานิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อท่านไม่ไปท่านบอกไม่ไปตายมันอยู่ที่นี่เนี่ยก็มีโยมมานิมนต์ให้ไปให้ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่นี่เลยเดี๋ยวก็ตายที่นี่เขาตายใครมาก็ตายพาตายไปเยอะแล้วท่านก็ไม่ไปร้องไห้นั่งร้องไห้เจ้าของลงเรื่อยไปเถอะยังนุ่มยังแน่นไปเถอะไปอยู่ที่อื่นอนาคตยังก้าวไกลยังอยู่อีกไกลยังนุ่มอยู่ตอนนั้นถ้าอายุแค่25-26เองเป็นพระนุ่ม25-26ก็เลยบอกกับโยมอาตมามาเนี่ยมาห้าที่ตายไม่ได้กลัวตายแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายโยมนั้นก็เลยไปเลยแล้วอยู่มา2-3 วันก็มีเขาเอาไอ้นั้นมาถวายเขาเรียกอะไรลิโพมาถวายท่านเป็นไข้อยู่ท่านบอกเคยได้ยินแล้วเขาพูดกันว่าป่วยจนคลานขี้เลยท่านคลานไปขี้เดินไม่ได้เลยไม่มีแรงไข้มาเลเรียมันเล่นงานหนักพอดีเขาลิโพมาถวายขวดหนึ่งท่านก็ไม่รู้จักทำไมก่อนท่านก็เลยดื่มไปขวดหนึ่งเราโอ้โหยาอะไรดีจังเลยคิดว่าเข้ายามาให้ขวดเดียวคล้ายให้เลยท่านก็อยู่นั่นน่ะไม่ไปโรงพยาบาลนะหลวงพ่อท่านนั่นเป็นพระที่ไม่ไปโรงพยาบาลท่านเชื่อเรื่องกรรมให้กรรมรักษายาไม่ต้องรักษาถ้ารักษาไม่ให้ก็ไม่รักษาตายก็ตายเลยท่านก็นี่เขามาจากนั่นเนี่ยเขามาให้มาแกก็เดินมาจะกลับท่านรับปากไว้ที่เข้าทำมีว่าจะกลับมาอยู่อีกอยู่นั้นได้ทราบมันได้ก็นี่เข้ามาเขาขับรถมาตามมาเจอก็เลยรับกลับไปอีกชวนกลับมาอีกท่านก็เลย5 วิธีนี่ก็เลยไปนี่ตอนเดินเลาะทะเลไม่เดินตามถนนก็เลยนี่มาได้ไปอยู่เข้าทำมีไปอยู่เข้าทำนี่พรรษาหนึ่งก็ช่วงนั้นก็ได้10 พรรษา9 ปีอยู่นองไผ่4 พรรษาอยู่ที่ทำมีได้2 พรรษาไปอยู่ทำกระเปาะ3 พรรษาากลับมาทำมีเป็นได้อีก1 พรรษานะเป็น10 พรรษาที่ทิเบตก็เดินมานี้มาอยู่นี่ท่านก็เดินมาอยู่นี่ที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดมันล้างนะล้างเก่าแก่มีหลวงพ่อโตนั่งอยู่องค์เดียวท่านมาก็ผูกกลอนตอนล่างก็มาบูรณะมาทำหลวงปู่สังวานก็มาช่วยเอาหลวงพ่อพลอยวัดเข้าผูกขามาช่วยปั้นหลวงพ่อโตใหม่หลวงพ่อโตตอนนั้นผูกกลอนตอนนั้นก็มาเป็นเนนเคยมาเอาพ่องหลวงพ่อโตไปตอนนั้นเป็นเนนเข้าบูรณะกันตอนอยู่เนี่ยก็ท่านก็บอกโอ้ที่นี่มันอยู่ยาก เพราะว่าคนเขายังไม่ได้เคยปฏิบัติเรามาต้อนเขาปฏิบัติก็ยากก็เข้ามาทีละคนสองคนสามคนเข้ามาเรื่อยๆคนก็เยอะขึ้นปฏิบัติได้พ้นทำไมก็หลวงพ่อท่านน้องจะต้อนปฏิบัติด้วยการให้ดูเล็บอย่างที่อาตมาบอกสมาธิเกิดไวเพราะจิตมันมุ่งมั่นอยู่ที่เล็บสมาธิจะเกิดไวทำไมก็หลวงพ่อท่านน้องซ่อนแบบนั้นให้กำหนดที่ปลายจมูกมีแสงสว่างที่ปลายจมูกเท่าเมล็ดถั่วเขี้ยวสว่างอยู่ที่ปลายจมูกกำหนดไว้เป็นนิมิตสร้างนิมิตให้เกิดแล้วเราจิตเราว่างที่ปลายจมูกเราก็จะเห็นแสงสว่างสมาธิเกิดง่ายทำไมก่อนหลวงพ่อน้องจะซ่อนแบบนี้ซ่อนวิธีการทำสมาธิโดยการกำหนดแสงไว้ที่เล็บไว้กลางเล็บไว้ปลายจมูกสมาธิก็เกิดไงก็รักษาโรคได้คนมาปฏิบัติแล้วก็ได้พ้นได้สมาธิคนก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยเป็นพระไม่นอนตั้งแต่พรรษาที่ซ่องบวชพรรษาที่ซ่องพอเข้าพรรษาที่เข้าประชาท่านก็ไม่นอนตั้งแต่นั้นมาไม่นอนต้อง20 กว่าปีเป็นพระไม่นอนนั่งเดินนั่งยืนนั่งส่วนใหญ่ท่านถึงเป็นโรคไตท่านนั่งมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นโรคกรรมท่านบอกเป็นโรคกรรมให้กรรมรักษาไม่ให้เขาก็ตายมันให้ก็ให้ไม่ให้ก็ตายไม่ต้องไปห้าหม้อหรอกจนท่านจะมามรณภาพเนี่ยป่วยนะโอ้ไปเดินอินเดียกันนะจะมาไปท่านป่วยหนักไปถึงลงเครื่องบินกลางคืนตอนประมาณสักตี 5ลงเครื่องที่บอมเบย์นะมุมไบไปนู่นอะไรนาราโซปาร่าอะไรนะเอาเข้าไปนอนตื่นมา1 ชั่วโมงนะตื่นมาเฮ้ยหลวงพ่อไปดูหลวงพ่อไม่นอนน่าเป็นไรบอกนอนผมนอนไม่ได้ผมหายใจไม่ออกโอ้คิดว่าก็เป็นคนธรรมดาก็คงจะตายตั้งแต่ที่นู่นเป็นนักเป็นนั่งอย่างเดียวกึ่งนั่งกึ่งนอนพุทลุกพุทนั่งถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยโหลำบากมากเลยดีท่านมีสมาธิท่านก็ใช้สมาธิรักษาก็คือทำลมละเอียดทำให้ลมละเอียดพอลมละเอียดมันก็ไม่ค่อยอึดอัดสมาก็ต้มยารักษาให้ยาไตถ่ายวันหนึ่งเป็น10 ครั้งนะถ่ายทั้งคืนก็เดินไม่ได้นะทำไงถึงกำหนดจะเดินหลวงพ่อยังทำอะไรไม่ได้ยังนอนกึ่งนั่งกึ่งนอนยังต้องพยุงไปเข้าห้องน้ำอยู่หลวงพ่อก็เล่าแร่ก็เลยไปเอายาต้มให้ฉันยาไตที่เราแจกอยู่ทุกวันนี่แหละยาตัวนี้ฉันมากจะถ่ายมากถ่ายจนเป็นน้ำโจกเพื่อขับน้ำมันท่วมปอดพอไตมันเริ่มไม่ทำงานน้ำท่วมปอดอาตมานึกเอานะว่าน้ำต้องท่วมปอดในอาการนี้เคยเห็นคนน้ำท่วมปอดเป็นแบบนี้ก็เลยเอายานี้ขับถ่ายมาเป็นน้ำโจกเลยพาไปเข้าห้องน้ำอยู่ตลอดพยุงกันไปจะเดินพรุ่งนี้พามาชวนเดินแล้วบอกผมเดินไม่ได้ถ้าผมไปเดินพรุ่งนี้ก็ต้องเอาศพผมกลับไปถ้าจะให้ผมกลับไปมีชีวิตก็ต้องเลื่อนไปอีก7 วันเลื่อนไปให้ได้7 วันผมจะเดินได้ก็เลยอยู่นั้น7 วันวันที่6เย็นประมาณ4 โมงเย็นก็เลยถามหลวงพ่อว่าไปเข้าห้องน้ำพาเข้าห้องน้ำถามหลวงพ่อดีขึ้นยังพรุ่งนี้วันที่7หลวงพ่อเดินได้ไหมเพราะว่าถ้าผมหยุดถ่ายผมจะเดินได้ถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ถ่ายผมเดินได้ถ้าถ่ายเดินไม่ได้ผมไม่มีแรงเดินอามาก็เลยเห็นว่าพ่อเป็นหม้อเก่าพ่อแม่เป็นหม้อโบราณก็เลยนึกว่าถ้าจะหยุดถ่ายในที่นี้ต้องมี2 อย่างเท่านั้นที่เราจะหายานี้ได้มีใบฝรั่งคือยอดฝรั่งกับยอดตะแกเอามาให้ฉันจะต้องหยุดถ่ายเพราะยาโรงพยาบาลท่านไม่เอาแล้วก็ไม่มีด้วยไม่ไปห้าหม้อมาห้าให้ไปโรงพยาบาลท่านก็ไม่ไปบอกถ้าไปไปกับหม้อก็ตายที่นี่เนี่ยท่านบอกถ้าไปกับหม้อก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับวันหรอกก็เลยไม่ไปมาก็เลยไปเอาต้นฝรั่งไปพูดก็แขกก็ไม่รู้เรื่องมันคนละภาษาเขาพูดภาษาแขกเราพูดภาษาไทยอังกฤษเราก็พูดไม่ได้ไม่ได้เรียนทำไงจะให้มันรู้จักฝรั่งก็พาแขกไปที่มันพูด มันฟังเราเนี่ยแล้วก็ให้มันพาเราไปทำในหมู่บ้านก็เลยพากันไปเย็นจะ5 โมงเย็นเดินไปในหมู่บ้านแขกไปเจอต้นฝรั่งแต่ไม่มียอดก็ไปบอกคนนี้ไอ้ต้นเนี่ยชี้ให้มันดูเนี่ยเอาเนี่ยไม่เดินไปจน2-3 หมู่บ้านไปเจออยู่ในหมู่บ้านหนึ่งฝรั่งโหออกยอดเต็มต้นเลยอยู่หน้าบ้านก็เลยบอกนี่ไอ้เนี่ยไปบอกทำเด็ดให้มันดูก็เลยเอามาให้หลวงพ่อชั้นให้ประมาณ7 ยอดแต่โหยอดฝรั่งข้องแขกนี่ทั้งคมทั้งฝาดท่านก็เลยชั้นเอาเกลือให้3 เม็ดเพราะว่าเกลือเนี่ยกับยอดฝรั่งถ้าผสมกันแล้วเนี่ยมันจะสมานลำไส้จะทำให้ถ่ายท้องนี่หยุดลำไส้มันจะหดตัวมันจะไม่ไล่ออกก็เลย5 ปูนเอาปูนแขกมันกินมากก็เลยเอาปูนมาแช่น้ำเอาน้ำปูนใส่นะให้หลวงพ่อชั้นพอเช้ามืดประมาณตี 4ท่านลุกมาบอกก็เลยถามท่านว่าหลวงพ่อเดินไหวไหมไหววันนี้ผมเดินได้ผมไม่ท่ายเมื่อคืนผมมีแรงแล้วก็เลยเดินกันเลยวันแรกเดิน8 กิโลตอนเช้าไปถึงเที่ยงก่อนเที่ยงไปชั่นข้าวหยุดชั่นข้าว8 กิโลเดินแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยบ่ายไม่เดินไปแล้วก็ห้าต้นฝรั่งไปเรื่อยพอยาต้องชั่นเรื่อยแล้วก็ต้องถ่ายด้วยถ้าไม่ถ่ายก็ไปไม่ได้เพราะน้ำท่วมปอดอาตมาก็ไม่ได้นอนก็ฝึกไม่นอนด้วยการนั่งเฝ้าท่านเลยถ้าไม่เฝ้าท่านลุกไปเองระลึกเนี่ยเที่ยงคืนเนี่ยจะไปเที่ยงคืนเนี่ยจะต้องถ่ายพอยาชั่นไปก่อนจะนอนตอนเย็นแล้วตอนมืดก็ชั่นแล้วก็ถ่ายกลางคืนถ่ายเช้ามืด2 ครั้งเราต้องพาท่านไปเราก็ไม่ได้นอนแล้วก็นั่งสมาธิเอาหลับในสมาธิเอาก็ฝึกหลับในสมาธิก็ไปก็ผ่านพ้นมาได้นะมาเนี่ยจนมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่เรือนไทยนี่เราคิดว่าหลวงพ่อคงจะละสร้างขั้นที่นี่ท่านก็เลือกสุพรรณก็เลยไปสุพรรณวันนั้นท่านก็บอกว่าไปหลวงพ่อไม่ได้ครับไปตายสุพรรณก็เลยเก็บข้องไปก็ไปสุพรรณก็ไปมรณะที่นู่นเลยที่กตาปุญโญคือท่านก็ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเห็นว่าเราสร้างวัดไว้ใหญ่โตเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราต้องการจะตายที่นี่คือทำให้ลูกศิษย์เห็นว่าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเจริญไม่ต้องมีอะไรดีๆหรอกอยู่ในป่าก็ตายได้ท่านก็เลยเลือกที่นั่นก็เลยไปอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่วันกลับมายกเศร้าทีเนี่ยจะตุลมุกคนที่12-23ก็บอกอาตมาว่าเราเนี่ยถ้าจะอยู่นะเรามีอายุอยู่ได้80ถ้าเราจะอยู่บอกหลวงพ่อก็อยู่สิเดี๋ยวผมข้ออีก10 ปีเป็น90ท่านบอกมันจะอยู่ไม่ได้อะสิอยู่ได้เดี๋ยวผมพาหลวงพ่อไป5 หม้อเขาบอกหลวงพ่อเนี่ยถ้าไป5 หม้อไม่เกิน7 วันให้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมท่านเลยหลับตาเลยทีแรกท่านนั่งลืมตาคุยกับเราพอบอกจะพาไป5 หม้อหลับตาเลยไม่พูดเลยพอไม่พูดเราก็ไม่พูดนั่งคุยกันคืนสุดท้ายที่นั่งคุยกันพอวันที่24ก็ทุ่มนึงครับเริ่มถ่ายร่างกายไม่ไหวหายใจไม่ออกแล้วโรคเก่ากำเริบหายใจไม่ออกถ้าไม่มีสมาธินะนี่ท่านฝึกมาดีฝึกเตรียมตัวตายมายาวนาน40 กว่าปีฝึกเตรียมตัวตายมาตั้งแต่บวชในชีวิตบวชมา40 กว่าปีเขาได้ใช้สมาธิได้ใช้นะเวลาจะตายเขาฌานนี่แป๊บเลยพอเริ่มเวทนาสูงขึ้นมากขึ้นหายใจไม่ออกหอบตัวโยนเลยคลุกเลยโอ้โหเพราะในเลือดมีแต่ข้องเสี้ยทางนั้นเลยเพราะไม่ได้ล้างเลยไตเสี้ยไตไม่ทำงานข้องเสี้ยกินอะไรไปก็ไปอยู่ในเลือดหมดน้ำพริกกะปิน้ำปลาอะไรอยู่ในเลือดหมดเลยไตไม่ได้ขัดออกมานี่ความร้อนก็ขึ้นในตัวนี่ร้อนอย่างกับลวกน้ำร้อนเลยมือไปจับนี่เหมือนลวกน้ำร้อนเลยตัวร้อนเผาเลย ท่านก็เข้าฌานไปเลยละท่านข้านไปเลยเราก็ดูจนท่านดับไปก็ถือว่าเนี่ยได้ใช้เอาเห็นโอ้หลวงพ่อฝึกเหมือนหลวงพ่อได้ใช้เข้าฌานได้คนมีฌานตายไม่ลำบากถ้าไม่งานจะต้องนอนชักกระแดกกระแดกกระแดกหายใจไม่ออกนะทรมานที่หายใจไม่ออกชักนะคนถ้าหายใจไม่ออกต้องชักหายใจไม่ออกก็อึดอัดอึดอัดนี่ท่านก็เข้าฌานไปเลยก็คือดับลมหายใจไปเลยสมาธิมันจะดับลมหายใจถ้าเราเคยทำเราจะเข้าใจเรื่องสมาธิจิตสงบแล้วลมจะละเอียดลมที่เข้าจมูกเราเนี่ยทีแรกมันก็จะแรงที่เรานั่งแล้วปวดโอ้ยทนไม่ไหวเนี่ยตัวเนี้ยจิตมันยังไม่ละเอียดพอจิตไม่ละเอียดลมก็ไม่ละเอียดจิตมันต้องละเอียดลมจะละเอียดลมมันก็จะเข้านิดเข้าออกเบาๆปวดเมื่อยมันก็เบาให้เราหายใจเต็มที่เต็มท้องเต็มปอดมันยิ่งปวดใหญ่ที่เราฝึกไว้ความอดทนอันเนี้ยนี่คือการเตรียมตัวตายตายจะได้ไปดีทั้งขั้นได้ปรุงแต่งดีๆคือปรุงแต่งเป็นว่างไปเข้าฌานได้ก็ว่างก็ยังน้อยแล้วเป็นพรหมเป็นเทวดาเราก็จะไม่ลำบากไม่ตกต่ำถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้เลยเนี่ยจะตายก็ต้องร้องโอ้ยป่าฉันไปห้าหม้อด้วยแกไม่เห็นฉันเลยไงฉันจะตายยังไม่พาไปห้าหม้อเราไม่ต้องไปอ้อนวอนถ้าดูแล้วไม่ให้ก็ไม่ไปอย่างหลวงพ่อท่านดูแล้วไปก็ทรมานหมอบอกหลวงพ่อไปก็พ่มเนี่ยพ่มพาไป7 วันหลวงพ่อดีเหมือนเดิมผมไม่ไปแล้วพ่มมันเข้าใจหมอแต่หมอไม่เข้าใจพ่มหมอมันเข้าใจไงจับพลิกไปพลิกมาเช็ดตัวเดี๋ยวฉีดยาเดี๋ยวให้ออกซิเจนหายใจไม่ได้ก็ให้ออกซิเจนทีนี้สมาธิที่ทำมาโหมันจะไม่ได้ใช้เลยนะถูกวิทยาศาสตร์เอาไปครอบงำหมดผมไม่ได้ใช้สมาธิจิตเรานี่ยังกับเราจิตค่อยๆค่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวเข้าได้ไม่ได้สมาธิเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวไม่ได้มันทำไม่ได้เวลาตายมันก็ทรมานตายก็จะไปไม่ดีเพราะจิตเนี่ยมันเวทนามันครอบงำเพราะเรายังแยกไม่เป็นถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะแยกจิตออกจากกายไม่เป็นเลยสมาธิมันจะแยกกายกับจิตออกจากกันให้รู้ว่าเป็นคนละคนมันไม่ใช่คนเดียวกันจิตกับกายกายนี่มันเป็นธาตุน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมธาตุที่พ่อแม่ให้มาอยู่ได้แข็งแรงมีเลี้ยวมีแรงด้วยข้าวสุกขนมสดที่มันอยู่ได้ทุกวันเนี่ยพอป่วยแล้วแค่นยกไม่ขึ้นจะยกหัวพลิกยังไม่ได้เลยจะพลิกไปข้างๆอย่างไม่ได้มันพลิกไม่ไหวมันหนักไปหมดเพราะขั้นห้ามันหนักถ้าเราไม่รู้จักแยกขั้นห้าออกมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไข่ก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ใครจะมารู้ใจเราว่าเราเป็นอะไรปากจะพูดยังไม่ได้ลืมตาจะดูคนอื่นยังดูไม่ได้นะคนจะตายเนี่ยไม่ใช่มันแข็งแรงปุ๊บปั๊บตายยังในนั่งนะสร้างโน้นสร้างนี้แล้วค่อยตายมันไม่ได้สร้างหรอกใครไม่ได้ทันได้สร้างพวกอายุเข้าห้องดับจิตไปแล้วสร้างใครที่ไหนมีแต่หม้อมัดแข้งมัดข้าวไว้อย่าไปพูดกับใครเอ้ยนาตรงนั้นให้คนนี้นะมันต้องบอกตั้งแต่ตอนนี้ทำให้ตั้งก็มาวัดยังไม่เข้าวัดนี่ต้องแบ่งให้เข้าไปให้เรียบร้อยไม่ใช่คาราคาสั่งจะตายยังนึกเอ้ยนั่นก็ยังไม่ได้แบ่งไอ้นี่ก็ไม่ได้แบ่งเนี่ยไปไม่ดีพอจะตายทั้งขั้นกระปุงแต่งห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงสมบัติปาฏิหาริย์บ้านช่องยังไม่ได้บอกใครเลยอย่างนี้มันก็ไปไม่ดีเพราะทั้งขั้นปรุงแต่งไม่ดีเราต้องมาปรุงแต่งให้มันว่างปรุงแต่งเป็นบุญนึกถึงบุญที่เราเคยทำสมาธิที่เราทำเนี่ยเอาไว้ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากช่วยเราต้องช่วยตัวเองครูบาอาจารย์ก็แนะนำเราเฉยๆให้เราเตรียมตัวตายเราก็เห็นคนตายกันมาเยอะแต่เวลาถึงเรามั่งเราจะทํำยังไงเห็นคนอื่นตายไม่เท่าไหร่เรายังพอทนยังดีถ้าญาติผู้ใหญ่ญาติเป็นลูกเป็นหลานก็เสียใจนิดหน่อยแต่เราจะตายมันเสียใจมาห้าซ่านเพราะไม่อยากจากโลกนี้คนเราให้แก้ยังไงก็ไม่อยากจากโลกนี้ไปเพราะมันยึดติดโลกนี้เป็นของเราเราอยู่เนี้ยมันสบายดีมีงานมีลูกมีล้านอยู่กันเป็นหมู่เป็นเล่าเนี่ยดีคนมันจะติดอยู่ที่โลกสมมุติเนี่ยสมมุติคนโน้นคนนี้ก็สมมุติทั้งนั้นนะพ่อแม่พี่น้องเราเป็นโลกสมมุติทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมาจิตดวงเดียวมาเข้าร่างอยู่ในร่างกายเราเนี่ยพ่อแม่เป็นคนให้มาบุญเนี่ยนะมันสะสมช่วยกันสร้างเป็นหน้าตาดีไม่ดีบุญมันเป็นคนทำแต่ว่าธาตุดินน้ำไฟลมพ่อแม่เป็นคนประกอบให้เราประกอบมาแล้วเราก็ใช้เป็นเราก็ได้กำไรใช้ไม่เป็นก็ขาดทุนครูบาอาจารย์บอกให้เราทำไว้เนี่ยที่สร้างวัดสังฆทานเนี่ยท่านต้องการช่วยญาติท่านบอกเราอยากจะช่วยญาติ ใครเป็นญาติเราที่มันระลึกได้มันก็จะมาที่มาในญาติกันทั้งนั้นนะที่มาอยู่วัดตั้งกฐานมันลืมกันรูปร่างมันเปลี่ยนก็เลยลืมว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนั่งในญาติกันเลยนะเมื่อก่อนเป็นแม่เป็นน้องเป็นป้าเป็นอาตมาเนี่ยญาติกันนั้นเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เต้าเป็นพี่เคยเป็นมาหมดแล้วผู้หญิงกลับร่างเป็นผู้ชายผู้ชายกลับร่างเป็นผู้หญิงมันเปลี่ยนแปลงได้หมดมาจากจิตคนมาจากการกระทำร่างกายที่เราเปลี่ยนมันเนี่ยผู้หญิงก็เป็นผู้ชายได้ผู้ชายก็เป็นผู้หญิงได้เป็นตุ๊ดเป็นแต้วได้ผิดสิ้นห้าเนี่ยคอกาเมเนี่ยเดี๋ยวตกนรกแล้วขึ้นมาเป็นมาหาลอยชาติถูกตัดถูกตอนเป็นหลาลอยชาติพวกนี้ต้องถูกตัดถูกตอนพอเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเป็นตุ๊ดเป็นแต้วค่ายตัวเนี่ยก็จะสิ้นที่เราทำนี่เราทำทั้งนั้นเพราะเราไม่รู้เราก็เลยทำไปพอเรารู้เราก็ไม่ทำถ้ามาวัดก็รู้มันมีจริงๆแล้วมั้งมีไหมมีจริงไหมตุ๊ดกระแต้วมีไหมที่นี่มีไหมไม่มีเนาะดีมีสิ้นแล้วมันจะไม่มีหลวงพ่อท่านน้องบอกถ้าจะให้มันหมดไปต้องรักษาสิ้นแล้วชาตินี้มันจะได้สมบูรณ์พอเกิดชาติหน้าจะเป็นคนที่สมบูรณ์รักษาสิ้นไว้สิ้นแปดเนี่ยตื้อพรหมจรรย์ไว้เพราะเราพิษพรหมจรรย์มาพิษสิ้นมาหลวงพ่อท่านน้องท่านบอกเลยมีผู้ยิ่งกึ่งยิ่งกึ่งชายมาคุยท่านก็บอกว่าเธอสิ้นไว้อย่าไปพิษสิ้นอีกชาติหน้ามันจะได้หมดไปได้เป็นคนสมบูรณ์ต้องกรรมอันนี้มันบีบนะเราทำด้วยกายด้วยขั้นห้าเราเนี่ยเราเป็นคนไปทำด้วยธาตุดินน้ำไฟลมไปทำกรรมนี้ไว้แต่เวลามันให้พ้นมันให้ที่จิตจิตตัวสร้างเพราะมันเป็นเหมือนกับขึ้นซ่านไอ้คนรับจ้างฆ่ากายคนจ้างฆ่าเนี่ยมันรับโทษต่างกันไอ้คนจ้างโทษมากกว่าไอ้คนฆ่าโทษน้อยกว่าเหมือนกันไอ้คนฆ่ามันตายโทษมันน้อยเหมือนร่างกายเราเนี่ยโทษมันน้อยมันตายแต่เราไปเกิดได้ชาติใหม่ได้คนมาเอาแล้วทีเนี่ยจิตเนี่ยไปเสวยคนรูปร่างอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยทำมาแต่ปางก่อนพอมาชาตินี้เราก็รับไม่ได้พอได้ผู้ยิ่งมาก็อยากจะเป็นผู้ชายอีกรับไม่ได้ทำไมมันเป็นผู้ชายได้ไงเราในจิตเป็นผู้ชายทำไมได้ร่างผู้ยิ่งมาเข้าทำมาให้เราส้มว่างเพราะเราทำกรรมที่ว่าผิดข้อกรรมเมไว้เราก็ได้ไม่ส้มว่างนี่ถ้าเราอยากส้มว่างเราต้องมาทื่อสิ้นเนี่ยมาทุกทางนะมาวัดตั้งกฐานครูบาอาจารย์สร้างไว้ให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติกันอยู่ที่เราจะมาไม่มามันไม่มีใครบังคับนอกจากตัวเราไม่มีใครจะบังคับให้เราทำความดีให้มาวัดอันนี้เป็นที่เรามาแล้วเกิดแล้วมาชาตินี้แล้วทำไงจะตายแล้วจะไปดีชาติหน้ามันมีไหมมันมีไหมพรุ่งนี้มีไหมเมื่อวานมีไหมมะรืนก็ต้องมีถ้ามีวันนี้มะรืนก็ต้องมีทีนี้มะรืนจะมีเราหรือเปล่าแต่มะรืนมันมีแต่เราจะมีหรือเปล่าเราจะอยู่ถึงมะรืนหรือเปล่าวันนี้ก็ให้รอดเพราะเพื่อคืนนี้ดึกๆนี่ใครจะไปรู้ไม่มีใครรู้ความตายมีตายได้ตลอดหยุดให้ใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นถ้าไม่อยากตายก็ให้ใจไว้พยายามสูดอารมณ์ข้างนอกเข้าไว้สูดให้มันแรงๆขึ้นเดี๋ยวลมมันจะหมดลมมันมีอยู่เราไม่สูดมันก็ไม่เข้านะไอ้มีอยู่แล้วไม่สูดไม่เข้าสูดก็ยังไม่เข้าอีกข่มจะตายเข้าไปแล้วก็ไม่ออกอึดอัดตายเพราะคนเราเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมเราก็ต้องเอาลมข้างนอกเข้าเอาไฟข้างนอกเข้าเนี่ยธาตุไฟมีอะไรทำไมมันถึงจะร้อนกินพริกร้อนไหมร้อนเผ็ดจะตายเราบอกเผ็ดจริงๆมันร้อนนั่นมันเป็นธาตุไฟเข้าไปแล้วร่างกายเราก็จะเหงื่อแตกพลักแล้วกินน้ำพริกเข้าไปเคยว่าเคยกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่พริกเยอะว่าเหงื่อแตกพลักเลยใช่ป่ะมันมีธาตุน้ำธาตุไฟอยู่ในนั้นลมก็ที่พัดวิวเราก็สูดเข้าไปนี่เราเกิดมาจากพวกนี้อย่างนั้นเราอาศัยมันบุญที่มันอยู่ได้ทั้งหมดบุญก็ตายไม่ฟั่งก็เผาทุกวันนี้ก็เผาอย่างเดียวเผากระดูกทวงน้ำหมดเอาไปลอยทะเลหมดทมทะเลทีนี้เราตายมากตายทุกวันท่มกันทุกวันเนี่ยน้ำทะเลก็ล้นดิเมื่อเราเอาไปใส่อ่างเทใส่อ่างน้ำก็ล้นอ่างเลย ก็คนไม่รู้กี่ล้านท่อมกันไปนั่นนะทั้งขี้เท้าทั้งกระดูกไปทิ้งทะเลให้มันซัมเมอร์ท่อมกันคือไม่เอาไว้แล้วคนที่ไม่ก่อนตายนี่เขาเก็บไว้บ้านรวมญาติห้องอาตมานี่ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่กระดูกนะตัวแม่นั้นไม่อยู่แล้วอยู่แต่กระดูกพ่อก็ยังอยู่เก็บไว้ไม่ได้ทิ้งเลยไม่ได้ไปลอยทิ้งเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องสร้างเจดีย์สักอันหนึ่งก่อนที่เราจะตายจะเอากระดูกเนี่ยใส่ในอนาคตคิดว่าอย่างนั้นใครจะเอากระดูกใส่ก็ต้องสร้างช่วยกันสร้างเอากระดูกมันรวมๆกันมันไม่ทะเลาะกันหรอกกระดูกอยู่รวมกันได้ทุกคนคนไหนก็รวมได้หมดเพราะมันเป็นธาตุไม่มีเจ้าข้องเจ้าข้องมันไปแล้วไปได้ร่างใหม่แล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่เตรียมตัวตายเราจะตายแบบตายไม่เป็นตายแบบคนตายตายไม่เป็นถ้าคนตายเป็นก็ทำสมาธิเป็นดูลมเข้าลมออกเป็นเข้าฌานเป็นอย่างน้อยก็ทำให้จิตสงบเป็นอุปจารสมาธิก็ยังดีร่างกายสงบแต่ร่างกายมีอย่างตัวอยู่แต่มันสงบจิตก็สงบก็เรียกอุปจารสมาธิฌานหรืออรูปฌานหรือรูปฌานฌานที่มีรูปร่างกายยังอยู่ในจิตเราในดวงจิตมันยังมีนั่งหลับตายังมีรูปตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่แต่ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยนั่งอยู่เนี่ยได้ตลอดสมาธิจะเลี้ยงไว้ไม่ปวดไม่เมื่อยก็ลมละเอียดกายก็ละเอียดลมละเอียดจิตละเอียดสบายนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเราต้องทำก่อนจะตายต้องทำให้ได้อย่างน้อยอุปจารสมาธิเพื่อไว้พิจารณาร่างกายผมก็เลยฟันนั่งให้จิตสงบนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ต้องขยับไม่ต้องยุกยิกยุกยิกนั่งมานั่งสมาธิอยู่ในตำรานทำแล้วก็นั่งลองทนดูสักชั่วโมงต้องชั่วโมงทนได้ไหมทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ขยับขยับก็มีสติไว้นั่นแหละให้สติมันไม่ขาดนั่นแหละมีสติมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นมาเองมันมาจากสติที่มันต่อเนื่องไม่ขาดเป็นเหมือนสายเชือกที่มันพันต่อกันมาเอามาต่อมันก็ยาวไปเรื่อยมันก็เป็นสมาธิจิตก็สงบมันก็แยกกายเป็นแยกจิตเป็นวันนี้กายนะกายปวดแต่ใจไม่ปวดพอใจไม่ปวดทำไงมันจะไม่ปวดมันก็ต้องทำจิตให้มันละเอียดละแยกออกไปเพราะจิตในละเอียดมันจะเข้าผวังค์นั่งสมาธิจิตมันจะเข้าผวังค์มีสองอย่างผวังค์หลับกับผวังค์ตื่นถ้านั่งงึบเนี่ยจิตเข้าผวังค์มันจะหลับพอมันจะเข้าผวังค์แล้วพยายามสู้มันสู้ความง่วงไว้เป็นนิวรณ์เราสู้ถ้าเราสู้ได้จิตจะตื่นก็เข้าผวังค์เหมือนกันแต่จิตเนี่ยมันจะนิ่งเป็นสมาธิเรียกจิตเข้าผวังค์นั่งต้องให้จิตเข้าผวังค์นี่เราก็เข้าเหมือนกันแต่มันทำเข้าออกมือมันจะเข้ามันก็มือจะหลับฟื้นลองดูลองไม่นอนดูคืนนี้ก็มีคนที่เขาไม่นอนก็มีสร้างบารมีกันเหนื่อยแล้วมั้งเหนื่อยทั้งคนพูดคนฟังเลยก็มันเป็นการสร้างบารมีนะที่เรามาเนี่ยก็โมทนากับโยมที่มาสร้างบารมีกันคือสิ่งนี้ที่เราจะเอาไปได้คือดวงจิตดวงนี้ที่จะเอาอะไรติดจิตไปได้มั่งถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ได้อะไรไปเลยสิ่งที่เราทำไว้เป็นบ้านใหญ่โตมหาศาลเงินทรัพย์สินเงินทองที่ฝากธนาคารไม่ใช่ของเราถ้าวันนี้เราไม่ได้กลับเราป๊อกคือที่วัดเนี่ยพรุ่งนี้จบของคนอื่นทันทีพรุ่งนี้เขาไปฟ้องศาลมะรืนวันจันทร์ไปฟ้องศาลเอาสมบัติเขาต้องฟ้องแบ่งสมบัติกันเราก็ไม่ได้ไปแบ่งกับเข้าไม่ได้ไม่มีลมหายใจใครจะแบ่งให้ไปพวกวิ่งปลาลาบเลยถ้าเราไป ไม่มีลมหายใจไปได้นี่เขาไม่ให้เข้าหรอกดีไม่ดีจะไปเอาหม้อปลามาไล่ จริงๆนะลูกหลานมันก็ไม่อยากเห็นเราแต่มันรักเราอยากเห็นแต่พอเห็นมันก็กลัวเราอีกคนอยู่ด้วยกันนี่มันกลัวกันเองไม่ต้องอะไรโยมนอนบ้านสามีตายกลางคืนโยมกลัวไหมหรือนอนยันเช้าเนี่ยเช้าเขาไปบอกเขาว่ามันตาย เพิ่มไปตั้งแต่ยังไม่ขาดใจไปตามเขาให้มาอยู่เพื่อนๆกลัวอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันตายก็กลัวกันไม่มีใครไม่กลัวหรอก ไม่กลัวแต่มันกล้าถ้าไฟสว่างพออยู่ได้ถ้าปิดไฟอย่าพูดสั่นทั้งตัวแค่มาห้อนก็ไปแล้วคนลุกสู้สู้อยากจะวิ่งเลยจะวิ่งตั้งแต่มาห้อนแล้วยังไม่เห็นเลยที่บ้านจะมาม่าห้อนพ่อตายไปเผาตอนบ่ายกลางคืนม่าห้องฐานหมู่บ้านเลยเมียจุดทูบบอกเลยพ่อมึงจะมาลบมากวนเลยแกไปที่ชอบแล้วลูกคนกลัวชั้นก็กลัวโอ้โหพวกหลักข้องไปหมดเลยหมู่บ้านเขามามันห้อนร่องหมู่บ้านบอกมาดูเขาแบกไทยแบกแห่แบกอะไรไปหมดเลยนี่ก็กลัวพ่อให้ลูกก็กลัวพ่อที่ไหนมามันไม่ได้กลัวอะไรมันห้าวห้าวไล่ตัวมันก็เลยห้อนที่ได้มันห้าวขโมยทางนี้คิดว่าพี่กุดแล้วก็กลัวถ้ามันมืดมันก็น่ากลัวนะต่างจังหวัดไฟฟ้าก็ไม่มีแต่ไฟฉายใครๆก็กลัวพี่คือตัวเราเนี่ยถ้าเรากลัวตัวเราเมื่อไหร่นั่นแหละพี่ถ้าเรายังไม่กลัวตายไม่กลัวตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นพี่คือจิตเราใครที่เขากลัวร่างกายเราแต่จริงๆจิตที่ไปลอกคนนู้นคนนี้จิตมันไปกายไม่ได้ไปตายแล้วอะไรมั้งหมดเวลาแล้วมั้งไอ้วันนั้นมีใครไปนู้นมังวิโมกขธรรมไหมมีใครมายกมือเลยมีไหมแสดงไม่รู้จักเลยไปคนหนึ่งต้องคนวันที่อาตมาก้าวไว้วันที่11 กุมภาพันธ์จะยกพระเป็นพระนอนปางเดียวกับองค์ที่นอนอยู่ข้างโบสถ์เนี่ยเท่ากันนั่นช่างคนเดียวกันที่ทำจะไปยกขึ้นศาลาวันที่11 เดือนกุมภาถ้าว่างก็ไปยกพระด้วยกันใช้คนยกไม่ใช่รถไม่ใช่รถยกใช้คนช่วยกันยกน้ำหนักประมาณ400-500 กิโลช่วยกันประมาณ20 คนคนแก่ก็เดินตามไปก่อนเอานะข้อโมทนากับญาติโยมที่มาฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระวุฒิชัยมัทโบหลวงพ่อคำนึงค่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเรียนเชิญนะคะท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณธัญพรสุจารีรัตน์ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายไตรธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณธาริณีเจริญสันติธรรมค่ะยกทั้งพานเลยนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ วันนี้งานเยอะ11 โมงรอบหนึ่งนี้อีกรอบเดี๋ยว4 ทุ่มครึ่งอีกรอบตี 4อีกรอบ4 รอบ พอดีครูบาอาจารย์ไม่อยู่ไปเผาศพกันเอาแบบไม่แปลสั้นๆเนาะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกปวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระวุฒิชัยมัทโวหลวงพ่อคำนึงเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะอย่างที่หลวงพ่อได้แจ้งไว้วันนี้หลวงพ่อก็เมตตาลงลานธรรมในช่วงเวลา 11 นาฬิกานะคะเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ด้วยและเช้ามืดนะคะช่วงตี 4อีกค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายไตรธรรมนะคะแด่องค์สมเด็จพระพิธรรมทั้ง8 รูปค่ะเชิญท่านที่ถือบัตรนะคะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะการในเวลา 19 นาฬิกานะคะมีการจัดสวดพระพิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันเสาร์และวันพระมีการแสดงธรรมนะคะในเวลา 19.30 น.เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญบารมีนะคะแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพนะคะได้ในทุกวันค่ะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไตรธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไตรธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้ค่ะเชิญเจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะกับพี่ผู้ทรงโยงเองนะคะค่ะต่อไปหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะมีการแสดงธรรมนะคะโดยครูบาอาจารย์เมตตาลงลันธรรมค่ะพระอาจารย์พืชพงษ์ทิติคุโนเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโวเมตตาแสดงธรรมนะคะและพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าเราพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะในวันที่ 5 ธันวาคมนะคะวันพ่อแห่งชาติก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการตั้งโรงทานถวายพัฒนาหารหวานข้าวน้ำปนะเลี้ยงดูสาธุชนที่เดินทางมาร่วมงานในวันที่ 5 ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรนะคะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระ 8 ท่านและเป็นสามเณร 1 ท่านนะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังอาภิเต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ชั้นใด เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานิทานุที่ทำแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพะโลกวินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทันติยายุวันสุขังพลังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้พระมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจมเหตเพตานางทาขินังท่าชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติหาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันใดแล้วสร้างคำมีสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกระตังหิตายาสถานโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นอันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพตานบูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญังปสุตังอนัปปคันธิได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบอรูอุปัฏฐายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ